ก็บอกว่าสนามแรกเนี่ยคือมันดูเครียดๆมันดูกดดันกระแสตอบรับไม่ค่อยดีมีแต่คนว่าทีมเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีนะถ้าเขาสามารถที่จะเอาบรรยากาศอย่างเงี้ยไปใช้ในการแข่งที่เราเห็นก็คือทุกคนอ่ะก็ยังรักในทีมดูบรรยากาศการฝึกซ้อมอ่ะมันก็เลยดูมีความสุขไหนบอกว่าไหนบอกว่ายังไม่เฟิร์มมันค่อยๆดีขึ้นเรียกว่าค่อยๆดีขึ้นค่ะแต่ก็ยังไม่ใช่แบบจุดที่ดีที่สุดของตัวเองแม่แข็งแรงแม่นี่แหละแล้วกลับไปเนี่ยคุยกับหนูเนี่ยไม่แข็งแรงแน่พาทุกคนมาที่ Galaxy Arena หมาเก๋านะคะนี่คือการซ้อมสนามจริงของทัพนักตบสาวไทยนะคะที่ตอนนี้ลงซ้อมแล้วนะคะบรรยากาศคึกคักเลยแล้ว Arena ที่นี่เนี่ยถือว่าเป็น Arena Multifunction เนาะก่อนหน้านี้เราเคยเห็นในคอนเสิร์ตน้องบิลกิ้นที่หมาเก๋าแจ็คสันหวังและคอนเสิร์ตใหญ่ๆอีกมากมายนี่คือฮอลล์วอลเลย์บอลที่เนรมิตจากพอคอนเสิร์ตเนาะสวยงามมากๆเลยนะคะไลติ้งสวยมากและนี่คือการซ้อมน้องๆลงพื้นที่ซ้อมกันนะฮะแล้วก็ตอนนี้จะบอกว่าเขาซ้อมสูตรกันอยู่เทคนิคต่างๆนะคะแล้วก็น้องเพียวพี่บอยจับตามองอยู่หลายคนก่อนหน้านี้อาจจะบอกน้องเพียวป่วยเนาะแต่ตอนนี้พี่บอยเห็นก็ฟิตอยู่นะเมื่อกี้ตบดังมากตุ้มตั้มตุ้มตั้มนะคะก็นี่คือบรรยากาศเดี๋ยวจากนี้ไปพอเขาซ้อมเสร็จพี่บอยจะไปคุยกับน้องๆเนาะสิ่งหนึ่งที่เปรียบเทียบชัดเจนเห็นก็คือบรรยากาศในทีมวันที่เราไปที่บราซิลหรือโอเดจาเนโรวันที่เราแพ้เกาหลีใต้เนี่ยมันอ่อมมันเศร้าบรรยากาศมันไม่ค่อยจะคึกคักเนาะก็โอเคเรามีเสียน้ำตาบ้างแล้วก็ใจฝ่อบ้างแต่ว่ากลับมาเมืองไทยมาวันนี้เนี่ยพี่บอยเห็นบรรยากาศเริ่มกลับมาคึกคักนะคะแล้วก็มีสัญญาณหลายอย่างที่เห็นถึงพลังการเป็นนักสู้ของเขานะคะเนี่ยน้องเพียวตบแรงอีกแล้วน้องบีมตบแรงอีกแล้วก็มันคือบรรยากาศที่อยากให้ทุกคนเห็นว่าทุกคนพร้อมนะคะแล้ววันนี้มาหมาก้าวคราวนี้เนี่ยมาด้วยพลังใจจริงๆนะคะก็ฟิตเต็มที่ไม่อ่อมแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เนาะเราจะเจอกับโดมินิกันซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็สถิติย้อนหลังเนี่ยเราแพ้เยอะกว่าชนะแต่เราก็ชนะมาบ้างนะคะส่วนอันดับโลกเขาสูงกว่าเราก็จริงแต่ว่าวันนี้ว่าไม่ได้อเมริกาอันดับโลกสูงกว่าเรายังได้เซตเนาะก็พยายามแม้ว่าเราจะไม่มีชมพู่นะคะน้องพรพันธ์ชมพู่ที่เป็นเซตมือหนึ่งแต่ว่านี่น้องเนยวันนี้ลงซ้อมกับพี่ๆแล้วนะคะนุกนิกบอกกับพี่บอยที่สุวรรณภูมิก่อนจะมาว่าตอนนี้เนี่ยปรับฟอร์มปรับทีมแล้วก็จูนกับพี่ๆกันพอสมควรโหได้ยินเสียงบอลบิ๋มๆตบแล้วปุ้งปังมากอ่ะนี่คือบรรยากาศเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้พอซ้อมเสร็จ1ชั่วโมงครึ่ง90นาทีจะขอคุยกับเขามีโอกาสคุยกับน้องๆ นะคะหน้าที่ของเราคือเชียร์นะคะหน้าที่ของเขาคือสู้เราทำหน้าที่ของกันและกันพลังลบอย่าส่งมาเนาะส่งแต่พลังบวกนะคะเดี๋ยวไปคุยกับน้องกันต่อค่ะก็รู้สึกว่าทุกคนเขาแบบสนุกกับการซ้อมอย่างวันนี้เป็นวันซ้อมวันแรกของเราเขาดูสนุกเขาดูเอนจอยแล้วก็ดูตั้งใจเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจแบบเครียดเราก็รู้สึกดีนะถ้าเขาสามารถที่จะเอาบรรยากาศอย่างเงี้ยไปใช้ในการแข่งก็บอกว่าสนามแรกเนี่ยคือมันดูเครียดๆมันดูกดดันแต่พอมาสนามเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าให้เขาตัดทิ้งไปให้ไวเพราะว่าเรายังมีอีก 2-3 สนามที่เราจะต้องสู้กันต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาเครียดแล้วก็มาเก็บอันข้างหลังเนี่ยมาคิดกดดันตัวเองเนี่ยเพื่อให้มันเล่นไม่ออกเนี่ยไม่ได้เราต้องรีบตัดทิ้งเพื่อที่จะมาทำสนามเนี่ยให้มันดีน้องๆเขาก็เลยผ่อนคลายมากขึ้นแล้วดูบรรยากาศการฝึกซ้อมอ่ะมันก็เลยดูมีความสุขแล้วก็ดีช่วงที่เรากลับมาที่ไทยนะคะตอนแรกที่เราจะเดินทางกลับทุกคนก็ดูเครียดเพราะว่าทุกคนรู้เลยว่ากระแสตอบรับไม่ค่อยดีมีแต่คนว่าทีมเราอะไรเงี้ยรวมถึงว่าถึงโค้ชด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าข้อดีอย่างนึงที่เราเห็นก็คือทุกคน
ก็ยังรักในทีมก็คือทุกคนก็ซ้อมวันแรกก็พยายามที่จะทุ่มเทจะแบบเราต้องทำให้มันดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วอย่างน้อยก็ให้เขาเห็นว่าเราพัฒนาขึ้นรวมถึงเราก็พูดคุยกันมากขึ้นทั้งโค้ชทั้งนักกีฬาเราก็จะมีการประชุมกันมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นเรียกแลกเปลี่ยนเรียกว่าแลกเปลี่ยนความคิดสตาฟโค้ชคิดยังไงนักกีฬาคิดยังไงแล้วก็มาเจอกันตรงกลางว่าอันไหนที่มันจะดีที่สุดสำหรับทีมเราเราก็จะพยายามช่วยกันทั้งนักกีฬาทั้งโค้ชเมื่อกี้ในสนามซ้อมนี่หลายคนบอกว่าอุ๊ยกลับมาป่วยร่างกายเฟิร์มไหมตีปั้งฉันบอกอุ๊ยไหนบอกว่าไหนบอกว่ายังไม่เฟิร์มค่อยๆดีขึ้นเรียกว่าค่อยๆดีขึ้นค่ะแต่ก็ยังไม่ใช่แบบจุดที่ดีที่สุดของตัวเองค่ะแต่ว่าก็มาแล้วนะพลังมาแล้วนะมาแล้วกวนนะมาแต่พี่เห็นว่ากับก็ฟอร์มดีกลับมาแล้วนะแรงคือแบบปังอุ้ยมันยังไม่ที่สุดของตัวเองอะค่ะมันยังแบบยังไม่คล่องขนาดนั้นนะคะสำหรับหนูแต่แม่ว่าหนูก็ใช้ลูกประสบการณ์อะลูกก็ส่วนหนึ่งค่ะใช่ค่ะแต่ก็ต้องแบบต้องให้มัน 100% เพราะว่าไม่งั้นอะถ้าเกิดว่ามันยังแบบไม่สมบูรณ์มากอะค่ะแล้วลงไปเล่นมันจะมีอาการเสี่ยงบาดเจ็บได้ง่ายค่ะอีกหนึ่งคำถามสนามสวยเวอร์ที่เนี่ยดีมากนี่บิลกินเขาก็โชว์ที่นี่นะแจ็คสันหวังก็โชว์ที่นี่มาก่อนนะแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเพียวและแป้นโชว์เฮ้ยมันสวยจริงสวยมากสวยสวยมากสวยจริงก็ต้องยอมรับว่าสนามเขาทำดีถือว่าเป็นเพราะมันอยู่ในฮอลล์มันเป็นโรงแรมเลยอะเนาะแล้วมันก็เลยเพียบพร้อมทุกอย่างฟังก์ชันใช่พรุ่งนี้ดูโชว์นะคะจากสองสาวดูโชว์ดูโชว์ไหมดูแพงอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยหลายคนอาจจะแบบว่าก่อนหน้านี้ก็คือดราม่าเมาระสมมาเยอะแต่ว่าแม่บอกเลยว่าหยุดค่ะเราต้องส่งกำลังใจดอกไม้รัวๆมาอย่างเดียวโอเคค่ะก็ดอกไม้อย่างเดียวดราม่าเสร็จแล้วก็จบไปแล้วสนามแรกก็จบไปแล้วนะคะจบค่ะมาเริ่มกันสนามใหม่แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราใหม่ค่ะพวกเราก็พยายามแก้ไขจุดบกพร่องของทีมแล้วก็ทำให้ดีที่สุดค่ะ